สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างต้าบาร์เบอร์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับให้กับช่างตัดผมนะครับหรือว่าเป็นคนที่กำลังหาความรู้เรื่องการตัดผมนะครับก็สามารถที่จะมาฟังและก็มาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้เบอร์1นะครับในการขึ้นทรงนะครับผมพอผมขึ้นทรงเสร็จแล้วเนี่ยผมจะใช้แบตเตอรี่นะครับตัวเล็กในการกันขอบนะครับผมทรงนี้เนี่ยเป็นทรงรองทรงกลางนะครับลากใส่นะครับพอผมไม่นี่เสร็จแล้วนะครับพอผมกันขอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้ 0.5 นะครับเก็บตีนผมนะครับเพื่อเกิดความขาวนวลคลื่นนะครับผมก็ช่างก็ลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่นะครับและมีความหนานะครับเส้นผมเนี่ยก็มีส่วนนะครับที่ทำให้งานออกมาเนียนกลืนได้มากน้อยเพียงไรนะครับเส้นผมก็มีส่วนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้พอผมเก็บ 0.5 เสร็จแล้วนะครับผมจะมาเก็บขอบนะครับมาเก็บขอบนะครับผมวิธีเก็บขอบของผมนะครับผมจะใช้วิธีสอดหวีนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดนะครับก็สอดหวีแล้วก็เผยนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดนะครับผมด้านบนนี่ผมจะชอบแบบตัดออกไปเลยนะครับผมใช้แบตเตอรี่ตัดออกไปเลยนะครับมันจะเพิ่มความไวในการตัดผมได้นะครับส่วนลากไส้ข้างหลังนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่นะครับตัดเลยนะครับให้ออกไปให้รากไส้มันบางลงนะครับตอนนี้ผมก็เก็บขอบนะครับให้รอบหัวอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามกันได้เลยครับก็เวลามองนะครับมองขอบเนี่ยเราใช้วิธีนะครับสำหรับผมใช้วิธีมองผ่านนะครับมองผ่านกระจกแล้วก็มองไปที่เนื้องานนะครับว่ามันยังเป็นขอบอยู่นะครับเราอาจจะใช้หวีเล็กนะครับถ้าหวีใหญ่เนี่ยมันเก็บแบบมันเก็บขอบไม่ได้นะครับเราก็มาใช้หวีเล็กนะครับในการเก็บขอบหวีเล็กเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเบอร์ 0.5 นะครับแต่ถ้าเป็นหวีใหญ่เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเบอร์1ครับThank you.
ตอนนี้นะครับผมจะทำการซอยด้านบนแล้วนะครับผมก็ทรงผมลูกค้าจะเป็นคนผมที่เส้นใหญ่แล้วก็มีความยาวนะครับผมก็จะใช้วิธีในการหนีบนะครับใช้นิ้วหนีบนะครับแล้วก็ยกตัดนะครับผมใช้นิ้วหนีบขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดนะครับขั้นแรกเนี่ยลูกค้าคนนี้เนี่ยจะไว้ยาวข้างหน้านะครับผมก็จะตัดแค่ปลายด้านหน้าออกแล้วไปตัดส่วนบนแทนนะครับก็ไปตัดส่วนบนผมจะไล่ตรงกลางก่อนนะครับไล่ตรงกลางเสร็จผมจะมาด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายเสร็จผมก็จะไล่ไปซอยด้านขวานะครับหรือเราจะไล่จากขวามาซ้ายก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดของเรานะครับตอนนี้ผมก็เริ่มใช้กรรไกรฟันปลานะครับซอยครับซอยไปสักนิดหน่อยนะครับตรงไปปลายผมนะครับอย่าซอยตรงโคนผมนะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางนะครับตอนนี้ผมซอยเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้มีดโกนในการกันขอบนะครับอีกทีนึงการกันของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีนะครับดึงหนังลูกค้าให้ตึงนะครับแล้วก็เดินมีดโกนเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับผมก็กดเบาๆก็พอนะครับแล้วก็เดินนิดนึงครับผมดึงหนังลูกค้าแล้วก็เดินมีดโกนเบาๆนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือตัดยังไงก็ได้นะครับแต่อย่าให้ลูกค้ามีเลือดนะครับถ้าลูกค้ามีเลือดเนี่ยการที่เขาจะไม่มาร้านเราอีกเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยกว่าจะตัดกว่าจะกันให้ไม่มีเลือดเนี่ยก็ใช้เวลานะครับต้องใช้ความชำนาญและใช้ความเคยชินครับตอนนี้ผมใช้หวีเล็กในการเก็บขอบอีกทีนึงนะครับเพื่อความละเอียดขึ้นไปอีกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับและอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามผมไว้นะครับขอบพระคุณมากครับผม